ครับเดี๋ยววันนี้จะมาเรียนกันต่อนะครับในเรื่องในหัวข้อการทบทวนโรคทางระบบนะครับก็ต่อโรคในระบบของต่อมไร้ท่อหรือ endocrine disorder นะครับครับอันนี้จะเป็น abnormality ของไทรอยด์แกลนด์นะครับไทรอยด์ disorder ก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับก็คือ hyperthyroidism ครับ definition คือการที่ไทรอยด์แกลนด์เนี่ยสามารถสร้างไทรอยด์ฮอร์โมนนะครับมาได้ในปริมาณที่มากเกินนะครับไม่ว่าจะเป็น T3 หรือ T4 นะครับสาเหตุของการเกิดไฮเปอร์ไทรอยดิซึมอาจจะมาจากโรคออโตอิมมูนคือเกรฟดิซีสหรือคนไข้อาจจะมีในกลุ่มพวกขอบพอกอย่างเช่นท็อกซิกไบเตอร์นะครับในสิ่งที่นักศึกษาทันตแพทย์ควรรู้คืออาการและการแสดงของโรคนะครับผู้ป่วยไฮเปอร์ไทรอยดิซึมจะมีอาการวิตกกังวลนะครับเนอร์เวิร์นเนสนะครับทนความร้อนได้ไม่ดีนะครับคนไข้จะมีใจสั่นนะครับมีหัวใจเต้นเร็วขึ้นนะครับคนไข้จะทานเยอะแต่ว่าน้ำหนักจะลดนะครับแล้วก็สายหรืออาการแสดงคนไข้ก็จะมีคอพอกครับอาจจะมีทรีมอร์คือสั่นนะครับแล้วอาจจะมีเอ็กซ์ออฟเทอร์โมดนะครับคือตาโปนนิดนะครับอันนี้เป็นตำแหน่งที่เขาแนะนำนะครับว่าเราจะตรวจไทรอยด์เอ็กซามิเนชันครับถ้าไม่แน่ใจว่ามีแมสนะครับมีก้อนที่ตำแหน่งคอนะครับแล้วสงสัยว่าเป็นแอบนอร์มัลิตี้ของไทรอยด์นะครับหรือว่าสงสัยว่าเป็นกอยเตอร์เนี่ยอาจใช้ลงคนไข้ให้ลองให้คนไข้กืนน้ำลายนะครับเห็นว่าขณะที่คนไข้กืนน้ำลายในไทรอยด์แกลนด์จะขยับนะครับแล้วถ้าก้อนนั้นขยับก็แสดงว่าก้อนที่บวมโตเนี่ยเป็นลักษณะของการบวมโตของไทรอยด์แกลนด์นะครับในขณะที่พยาธิสภาพคือก้อนจะเกิดอื่นเนี่ยถือว่าเมื่อกืนเนี่ยก้อนนั้นจะอยู่คงที่ให้ดูถึงลักษณะของกอยเตอร์นะครับก็คือลักษณะของขอบพอกอันนี้เป็น ectomose นะครับหรือตาโปนในคนไข้ที่เป็นไฮเปอร์ไทรอยดิซึมคนไข้ในกลุ่มนี้นะครับหน้าที่น้องนะครับถ้าคนไข้เนี่ยไม่เป็นลักษณะของ undiagnosed patient น้องก็ต้องใช้ความรู้ที่มีคือใช้ sign symptom นะครับซับประวัติและ evaluate คนไข้งั้นน้องควรจะต้องดูซิคนไข้มีอาการหลับนี้ไหมและสงสัยว่าเป็นไทรอยด์ abnormality ไหมนะครับถ้าคนไข้ที่คุมอาการได้ดีนะครับคงต้องซักประวัตินะครับการวินิจฉัยโรคนะครับโรคเป็นตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับประวัติการรักษานะครับประวัติเมดิเคชันนะครับแล้วก็ประเมินว่าคนไข้เนี่ยทรีตได้ดีหรืออันทรีตหรือพัวรีทรีตนะครับถ้าคนไข้ที่ทรีตอันทรีตหรือพัวรีทรีตอิเล็กทีฟเดนทัลแคร์คือการรักษาทางเลือกของต้องเลือกไปทั้งหมดครับต้องเตรียมพร้อมสำหรับการรักษานะครับไทโรท็อกซิกไครซิสนะครับอันนี้อาจจะต้องมีการให้สเตียรอยด์แบบฉีดนะครับก็แมเนจสเตตให้ได้นะครับก็คนไข้โรคทางระบบที่มีอาการก็อาจจะเลื่อนขั้นตอนที่ไม่จำเป็นออกไปก่อนมีรายงานออรัลคอมพลิเคชันนะครับของคนไข้ที่เป็นไฮเปอร์ไทรอยดิซึมครับมีรายงานว่าคนไข้ในกลุ่มไฮเปอร์ไทรอยดิซึมจะโพรนหรือซัสเซปติเบิลต่อการเกิดเป็นท็อกแคลรีและเพอริโอเรตัลดิซีสเนี่ยมากกว่าคนทั่วไปนะครับสภาวะออสติโอโพโรซิสนะครับเมตาบอลิกแอคทิวิตี้ของร่างกายที่เพิ่มขึ้นจะทำให้ฟันน้ำนมจะหลุดเร็วขึ้นนะครับและฟันแท้จะขึ้นเร็วขึ้นนะครับก็คือแอซิลเลเต็ดเดนทัลอีลัปชันถ้าเป็นออโตอิมมูนไฮเปอร์ไทรอยดิซึมเนี่ยโรคอาจจะมาร่วมกับออโตอิมมูนดิซีสอื่นๆนะครับเช่นคนไข้อาจจะมีโจเกนซินโดรมด้วยอาจจะมีเกรฟซินโดรมครับหรือคนไข้อาจจะมี SLE ครับแล้วคนไข้กลุ่มนี้อาจจะมีปัญหาปากแห้งได้นะครับเวลาปัญหาปากแห้งก็อาจจะตามมาด้วยสภาวะเบิร์นนิ่งเมาส์ซินโดรมครับสภาวะไฮโปไทรอยดิซึมคือสภาวะที่ต่อมไทรอยเนี่ยสร้างไทรอยหรือผลิตไทรอยออกมาได้ในปริมาณที่ต่ำลงนะครับก็อาจจะมาจากออโตอิมมูนดิซีสนะครับเช่นโรคฮัชโมโตะไทรอยเดติสครับอาจจะมาจากแกรนอโทฟีจากการไม่ว่าจะเป็นเซอร์เจอรี่หรือว่าเรดิเอชันเนี่ยไปแล้วทำให้เกิดมีการทำลายของเนื้อแกรนนะครับคนไข้กลุ่มนี้จะมีอาการและการแสดงต่อไปนี้ครับถ้าตรวจก็อาจจะพบลักษณะของผิวหนังที่แห้งนะครับบวมนะครับซับประวัตินะครับคนไข้จะมีลักษณะคือทนความเย็นไม่ได้นะครับทานน้อยแต่น้ำหนักจะเพิ่มนะครับคนไข้จะค่อนข้างช้านะครับหัวใจจะเต้นช้าลงนะครับและอาจการมองเห็นผู้ป่วยอาจจะไม่ชัดนะครับมีรายงานออรัลคอมพลิเคชันในคนไข้ที่เป็นไฮโปไทรอยดิซึมนะครับได้แก่ลิมฟิปากที่หนาตัวขึ้นครับ
ลิ้นที่ใหญ่โตขึ้นครับแล้วก็มีรายงาน delay eruption ในคนไข้จะเป็นครีเอทินซึ่งก็เห็นว่าเมตาบอลิกแอคทิวิตี้ของร่างกายจะต่ำลงนะครับงั้นการ eruption ของฟันเนี่ยอาจจะช้าลงนะครับเช่นเดียวกันนะครับการซักประวัติคนไข้ในกลุ่มนี้นะครับสิ่งที่จะต้องซักก็คือในกรณีที่คนไข้เนี่ยไม่ทราบว่าเป็นแต่มี sign symptom ของสภาวะไฮโปไทรอยดิซึมนะครับก็คงต้องส่งคนไข้ไปประเมินนะครับคนไข้ที่ทราบว่าเป็นอยู่แล้วเป็น diagnose นะครับต้องซักประวัติว่ามีอาการและการแสดงอยู่ไหมถ้าคนไข้มีอาการและการแสดงอยู่แต่ว่าสภาวะการควบคุมโรคน่าจะยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับคนไข้ออน medication อะไรบ้างนะครับคนไข้ทานยาสม่ำเสมอไหมไปรับการรักษาสม่ำเสมอไหมนะครับแล้วคนไข้ไปรักษาครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่นะครับมีผลการตรวจท่อปฏิบัติการอะไรไงบ้างอันนี้ต้องเป็นสิ่งที่เราต้องซัพพอร์ตผู้ป่วยนะครับคนไข้ที่เป็นอันทีสหรือโพลิทีสเนี่ยแนะนำว่าการรักษาทางธนกรรมจะทำเฉพาะการรักษาทางธนกรรมฉุกเฉินเท่านั้นนะครับแล้วก็เตรียมพร้อมสำหรับสภาวะมิกซ์ดีมาโคม่านะครับเช่นเดียวกับในคนไข้ไทรอยด์ไครซิสนะครับก็คือคนไข้ในกลุ่มนี้เนี่ยมีความจำเป็นจะต้องถ้าเกิดสภาวะฉุกเฉินขึ้นมาเนี่ยจำเป็นจะต้องให้การรักษาโดยการให้สเตียรอยด์ครับเราก็จะ IV ให้ดูคอร์ติซอลในคนไข้ oral finding ที่เจอในคนไข้ไฮโปไทรอยดิซึมนะครับก็อาจจะเจอลักษณะของแมคโครกอสเตียครับพบลักษณะของกอสเซติดครับมีลักษณะของดิสกูเซียนะครับคือการรับรสที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับเอฟฟิปาอาจจะหนานะครับอาจจะมีลักษณะของมาออคูชันครับมีดีเลย์รับชันครับอาจจะมีพัวเพอร์เรนทัลเฮลท์นะครับแล้วก็มีรายงานสภาวะอินเนอร์เมลไฮโปเคเซียนะครับรวมถึงสภาวะดีเลย์อื่นอันนี้เป็นเคสของคนไข้ที่เป็นไฮโปไทรอยดิซึมนะครับจะเห็นว่าคนไข้จะมีดีเลย์ทูธอีลัปชันนะครับฟันน้ำนมก็จะโค้งค้างแล้วฟันแท้ก็จะขึ้นช้าลงแอบนอร์มาลิตี้ของต่อมไรท่อต่อไปนะครับจะพูดถึงไฮเปอร์ฟังชันของอดรีนาลคอร์เทกซ์นะครับอันนี้คนไข้ก็จะเป็นสภาวะคุชชิงซินโดรมนะครับคุชชิงซินโดรมอาจจะมาจากพยาธิสภาพของอดรีนาลคอร์เทกซ์เองนะครับโดยตรงนะครับหรืออาจจะมาจากความผิดปกติของสมองหรือว่าต่อมที่มาควบคุมการทำงานนะครับของอดรีนาลคอร์เทกซ์อีกทีนึงนะครับหรืออาจจะมาจากสแกนเดอรี่จากการที่คนไข้เนี่ยได้รับสเตียรอยด์ในการรักษาคนไข้กุชชิงซินโดรมนะครับจะมีอาการแสดงนะครับเช่นอาจจะมีอาการและการแสดงต่อไปนี้นะครับคนไข้จะมีมูนเฟสมีบัฟเฟโลฮัมนะครับคนไข้จะมีทั้งข้อโอเบซิตี้คนไข้ก็จะบวมโตในตำแหน่งของแกนกลางนะครับแต่ว่าคนไข้ก็จะมีระยางหรือแขนขาที่รีบนะครับคนไข้มีโอกาสที่จะเจอสภาวะระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นนะครับสภาวะออสซิโอพอโรซิสนะครับและคนไข้ในกลุ่มนี้เนี่ยก็อาจจะมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดอินเฟคชันครับสำหรับไฮโปฟังชันนะครับของอดรีนาลคอร์เทกซ์นะครับก็สภาวะ primary adrenal insufficiency ได้กับโรค Addison disease ครับ Addison เองเนี่ยอาจจะเกิดมาจาก autoimmune disease นะครับอาจจะเกิดมาจากสภาวะอินเฟคชันหรืออาจจะเกิดมาจากสภาวะ malignancy ครับคนไข้ที่มีทั้งที่เป็นโรค adrenal disease นะครับหรือว่าสภาวะ adrenal insufficiencyนะครับหรือว่า Addison disease เนี่ยคนไข้จะมีอาการและการแสดงต่อไปนี้นะครับคนไข้จะมีอ่อนเพลียนะครับมีน้ำหนักลดลงนะครับมีคลื่นไส้อาเจียนนะครับมีความดันที่ตกนะครับอาจจะพบลักษณะของ skin pigmentation perioral pigmentation รวมถึง intraoral pigmentation ด้วยนะครับถ้าตรวจนะครับระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยจะต่ำลงแน่นอนคนไข้ในกลุ่มที่เป็น hypofunction ของ adrenal cortex จำเป็นจะต้องให้การรักษาด้วยเสียรอยสัพพิเมนต์นะครับสภาวะ adrenal insufficiency เนี่ยอาจจะมาจากสภาวะ secondary ก็คือคนไข้ที่ได้รับสเตียรอยนะครับในการรักษาโรคทางระบบนะครับหรืออาจจะเป็นการรักษาโรคในช่องปากคนไข้ที่ได้ high dose นะครับ long term สเตียรอยเนี่ยโอกาสที่สภาวะต่อม adrenal cortex เนี่ยจะถูกกดการทำงานนะครับอาจจะทำให้เกิดสภาวะ secondary adrenal insufficiency ได้นะครับอันนี้จะเป็นภาวะฉุกเฉินที่เจอได้ในคลินิกทางทันตกรรมนะครับที่เราเรียกเป็น adrenal crisis มาดูนะครับ oral manifestation ของคนไข้ที่เป็น Addison disease นะครับ
คนไข้ในกลุ่มนี้อาจจะพบลักษณะของไฮเปอร์พิกเมนเทชันนะครับจะเห็นว่าเคสนี้คนไข้จะมีไฮเปอร์พิกเมนเทชันนะครับที่ริมฝีปากนะครับแล้วก็ที่เหงือกนะครับรวมถึงที่ในตำแหน่งของกระพุ้งแก้มนะครับก็สภาวะไฮเปอร์พิกเมนเทชันนะครับหรือเจเนอเรลไลซ์พิกเมนเทชันเนี่ยอาจจะเป็นผลตามมาจากโรคทางระบบได้นะครับแอดดิสันดิซีสนี่ก็เป็นโรคทางระบบโรคนึงที่อาจจะพบอาการแสดงในช่องปากคือสภาวะไฮเปอร์พิกเมนเทชันได้นะครับเห็นว่าคนไข้ที่ออนสเตียรอยด์นะครับเป็น last dose นะครับ long term นะครับแล้วถ้าหัตถการของเราที่ให้การรักษาจะเป็นเมเจอร์นะครับคืออาจจะเป็นเมเจอร์เซอร์เจอรี่หรืออาจจะเป็นเซอร์เจอรี่ที่อาจจะต้องถักถอดฟันหลายซี่หรืออาจจะต้องทำผ่าฟันคุดแล้วค่อนข้างจะสเตทฟูลคนไข้ดูแล้ววิตกกังวลมากๆเนี่ยอันนี้จะเห็นว่าคนไข้ที่ออนสเตียรอยด์อยู่ในปริมาณสูงเนี่ยสเตียรอยด์จะไปกดกับการทำงานของ adrenal cortex นะครับแล้วต่อมหนวกไตจะถูกกดไว้นะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อทำหัตถการที่ major state food และเป็นสภาวะที่คนไข้เนี่ยอาจจะต้องการสเตียรอยด์ฮอร์โมนในปริมาณที่สูงครับปริมาณสเตียรอยด์ฮอร์โมนอาจจะไม่เพียงพอครับและในคนไข้ในกลุ่มนี้อาจการทำฟันผู้ป่วยอาจจำเป็นจะต้องพิจารณานะครับการเตรียมให้สเตียรอยด์เสริมนะครับหรือสเตียรอยด์ซัพพลิเมนต์นะครับในคนไข้ในกลุ่มที่มีประวัติการได้รับ last dose สเตียรอยด์นะครับแล้วก็หัตถการเราจะเป็น major และ state foodนะครับรวมถึงนะครับหัตถการควรจะนัดแต่เช้านะครับทำเป็นช็อตอะพอยเมนต์นะครับถ้าดูประเมินแล้วคนไข้เครียดมากอาจจะซีเดทคนไข้นะครับรวมถึงการพิจารณาการให้แอนติบอดีโปรไฟลักซิสแอบนอร์มัลิตี้ของเอนโดไคน์แกรนด์นะครับอื่นๆนะครับอันนี้ก็เป็นยกตัวอย่างคนไข้ที่ตั้งครรภ์นะครับคนไข้ในประเด็นตั้งครรภ์นะครับในส่วนที่เราเป็นเราซับประวัติเราต้องซับประวัตินะครับว่าคนไข้เนี่ยเป็นครรภ์แรกไหมหรือครรภ์ที่เท่าไหร่นะครับคนไข้เคยมีคอมพลิเคชันระหว่างการตั้งครรภ์ไหมนะครับตอนนี้คนไข้มีอาการและการแสดงอะไรยังไงบ้างไหมบันทึกว่าคนไข้อยู่ในไทรเมสเตอร์อะไรนะครับและในส่วนที่แล้วก็ประวัติการรับการรักษาผู้ป่วยนะครับว่าคนไข้เนี่ยฝากครรภ์ที่คลินิกไหนนะครับแล้วก็มีประวัติการรักษายังไงบ้างนะครับเช่นว่าคนไข้ช่วงในตั้งครรภ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเนี่ยอาจจะพบอาการแสดงออกที่เหงือกได้นะครับอาจจะพบลักษณะของ pregnancy tumor นะครับอย่างรูปข้างบนนะครับหรืออาจจะพบลักษณะของเหงือกบวมนะครับทั่วไปนะครับที่เรียกเป็น pregnancy gingivitis ครับ abnormality ในกลุ่มต่อไปนะครับก็จะเป็นในกลุ่มของ nervous system นะครับก็จะมาขอพูดถึงในโรคในกลุ่มของโรคลมชักครับลมชักจะแบ่งเป็นหลายกลุ่มนะครับก็จะในส่วนที่เราจะเป็นต้องรู้ก็คือชนิดของลมชักในแต่ละกลุ่มนะครับซึ่งชนิดมีความจำเป็นจะต้องมีการซักประวัติผู้ป่วยแล้วก็เรคคอร์ดชนิดของลมชักของผู้ป่วยนะครับถ้าคนไข้ประวัติลมชักนะครับการซักประวัติผู้ป่วยควรต้องซักประวัติอะไรไงบ้างนะครับแน่นอนไทป์นะครับ severity นะครับ age of onset นะครับ frequency นะครับ previousSister หรือ previous epileptic ก็คือครั้งล่าสุดเมื่อไหร่นะครับคนไข้ on medication อะไรไงบ้างนะครับคนไข้มี known precipitating factor อะไรยังไงบ้างครับคนไข้บางคนรู้อยู่แล้วว่าบางครั้งเนี่ยเสียงดังๆแสงดังๆแสงที่มันวูบวาบวูบวาบเนี่ยบางทีมันอาจจะทำให้เกิดการกระตุ้นนะครับทำให้เกิดอาการเกิดลมชักได้นะครับในผู้ป่วยในกลุ่มลมชักนะครับถ้ามีประวัติการชักไปเนี่ยส่วนตัวคิดว่าหัตถการที่ไม่จำเป็นอาจจะต้องเลี่ยงไปก่อนนะครับการเตรียมผู้ป่วยนะครับก็ประเมินนะครับก็คงต้องช็อตอะพอยเมนต์มอร์นิ่งอะพอยเมนต์นะครับประเมินสภาวะความเครียดความตกกังวลผู้ป่วยเนี่ยคือเพื่อจะดูว่าจำเป็นต้องซีเดทไหมนะครับแล้วก็เตรียมพร้อมนะครับถ้าในกรณีที่จะมีการชักในคลินิกทันตกรรมครับอีกส่วนหนึ่งคือเราจำเป็นต้องรู้คือเมดิเคชันที่คนไข้ได้รับอยู่นะครับซึ่งในคนไข้ที่เป็นโรคลมชักเนี่ยก็อาจจะพบลักษณะของ oral complication ซึ่ง oral complication ไม่ใช่เป็น complication ที่มาจากโรคลมชักแต่เป็น complication ที่มาจากการได้รับยารักษาโรคลมชักนะครับจะมียากลุ่มเดียวนะครับก็คือ Dilantin หรือ Phenytoin นะครับที่สามารถกระตุ้นทำให้เกิดสภาวะจาก induced gingival hyperplasia นะครับหรือ Dilantin induced กับ gingival hyperplasia หรือ gingival enlargement ได้นะครับเหงือกก็จะบวมโตแข็งนะครับสีก็จะออกชมพูซีดนะอันนี้แต่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับ
deposit นะครับขึ้นอยู่กับ oral hygiene นะครับขึ้นอยู่กับจำนวนของ plaque และ calculus นะครับถ้าดูมันดูอักเสบมากหรือ abscess บางทีมันตำแหน่งเนี่ยมันอาจจะมีการอักเสบบวมนิ่งมีเลือดออกได้เช่นเดียวกันนะครับคนไข้ที่เป็นลมชักนะครับanalgesic นะครับแนะนำว่า NSAID ค่อนข้างปลอดภัยนะครับคนไข้ถ้าคุมอาการลมชักได้ไม่ดีเนี่ยเป็นท็อปทรีทเมนต์ที่เลื่อนได้ขอให้เลื่อนไปก่อนนะครับนาโคติกอนาลเจสิกหรือยาที่กดการทำงานของ CNS ทั้งหมดนะครับอย่างเช่นยาอาจจะรักษาโรคจิตโรคประสาทและยานอนหลับอันนี้จำเป็นต้องหลีกเลี่ยงนะครับเช็คไซด์เอฟเฟกต์นะครับถ้าจะพิจารณาการให้แอนติบอติกนะครับเตต้าไซคลินอาจจะเป็นคอนไทดิเคชันในคนไข้ที่อ่อนฟินิโทอินหรือฟีโนแบลบิทอลหรือฟีโนบาอยู่มาดูสภาวะต่อไปนะครับคือสภาวะสโตรกนะครับกับการที่เลือดเนี่ยไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอนะครับอาจจะทำให้เกิดสภาวะของการสมองขาดเลือดชั่วคราวนะครับที่เรียกว่า transient ischemic attack นะครับก็จะเป็นลักษณะของการที่หลอดอาจจะมาจากเป็นโรคของหลอดเลือดสมองนะครับก็อาจจะมาจาก ischemia นะครับหรือการ infarct นะครับ risk ของการเกิด cardiovascular accident จะเช่นเดียวกับ risk ของการเกิด cardiovascular disease นะครับคนไข้ transient ischemic attack นะครับจะมีอาการดังต่อไปนี้นะครับคนไข้ก็จะมีการกล้ามเนื้อขาแขนอ่อนแรงครับคนไข้อาจจะมีเป็นเหน็บทรงตัวลำบากนะครับอาจจะมีอัมพาตขาครึ่งซีกครับคนไข้อาจจะมีพูดตะกุกตะกักพูดลำบากนะครับอาจจะมีการมองเห็นภาพที่เปลี่ยนแปลงไปอาจจะมีการเวียนศีรษะปวดศีรษะนะครับและอาจจะตรวจพบว่ามีความดันโลหิตสูงขึ้นครับถ้าโรคลุกลามนะครับมีการทำลายนะครับของในส่วนของเนื้อสมองครับก็จะโปรเกรสไปเป็นโรคในกลุ่มของ cerebrovascular accident หรือ stroke ครับคนไข้ในกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีอาการนะครับที่รุนแรงเพิ่มมากขึ้นนะครับงั้นก็ไอ้ส่วนที่เราต้องการต้องซักประวัติผู้ป่วยนะครับก็แนะนำว่าควรจะซักประวัติ risk factor นะครับที่เห็นว่า risk factor ของคนไข้ที่เป็น CVA จะเช่นเดียวกับ risk factor ของคนไข้ที่เป็น CVD นะครับหรือ cardiovascular disease ครับซักประวัตินะครับ previous stroke นะครับว่า stroke ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่แล้วก็ซักประวัติ medication ครับคนไข้กลุ่มที่มี TIA หรือ TVA เนี่ยอาจจะ on anticoagulant หรือ anticoagulant อยู่นะครับซึ่งการให้การรักษาทางทันตกรรมเนี่ยคงต้องระวังนะครับการมีเลือดออกมากนะครับในระหว่างการรักษาทางทันตกรรมนะครับแอดเคส CVA ทุกเคสนะครับ medical consultation นะครับถ้ามี previous CVA ไม่นานเนี่ย elective dental care ให้เลื่อนไปให้หมดครับแนะนำว่าการให้การรักษาคนไข้นะครับที่ประวัติ CVA เนี่ยจะทำหัตถการหรือทำให้การรักษาทางทันตกรรมเนี่ยให้ admit ผู้ป่วยเป็นผู้ป่วยในนะครับ minimize stress นะครับประเมินนะครับถ้าจำเป็นต้องซีเดตการจะต้องซีเดตนะครับการใช้ยาชานะครับใช้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ใช้ในจำนวนของยาชาที่มีอีพิเนฟริน1ต่อแสนที่จำกัดนะครับหลีกเลี่ยงการให้ยานะครับที่มีผล CNS depression นะครับแล้วก็คงต้องเตรียมพร้อมนะครับคนไข้ในกรณีที่คนไข้ได้แอนติเพเลตหรือแอนติโคกูลันครับก็เตรียมพร้อมสำหรับอาการมีเลือดออกมากนะครับระหว่างการให้การรักษาทางทันตกรรมครับซึ่งตอนนี้ไกด์ไลน์เองเนี่ยก็คงไม่ต้องหยุดยาไม่ต้องเปลี่ยนยาอะไรแล้วนะครับแล้วก็จะแมนเนจทางเซอร์เจอรี่เอาครับถ้ามีเลือดออกมากก็คงต้องก่อนใช้สัมผัสก่อนเพเชอร์เอาหรือว่าอาจจะมีวิธีการอื่นในการห้ามเลือดเดี๋ยวให้สัตว์มาสอนทีในส่วนของ neurologic pain syndrome นะครับก็ในกลุ่มอาการที่ในโรคที่พบบ่อยแล้วก็เป็นคนไข้ที่อาจจะมาหาหมอฟันด้วยอาการปวดบริเวณใบหน้านะครับปวดบริเวณในช่องปากนะครับก็จะเป็นคนไข้ในกลุ่มของไตเจอร์มินัลนิวโรเจียนะครับไตเจอร์มินัลนิวโรเจียจะมี3คีย์เวิร์ดนะครับก็ almost always unilateral ก็คือส่วนใหญ่มากกว่า 90% นะครับจะเป็นข้างเดียวนะครับคนไข้จะเป็น paroxysmal painนะครับคืออาการปวดจะไม่ใช่เป็น constant pain ไม่ใช่ปวดต่อเนื่องนะครับ character ของ pain จะเป็น sharp shooting pain นะครับเป็น electrical shock pain นะครับอาจจะเป็นเจ็บแป๊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 บนะครับเหมือนเข็มมาจิ้มนะครับหรือเหมือนไฟฟ้ามาช็อตนะครับ
คีย์เวิร์ดสุดท้ายนะครับถ้าจะให้แดกมาซิสเป็นไตเจอร์นัลนิวโรเจียต้องอินโวฟบานใดบานหนึ่งไตเจอร์นัลเนิร์ฟซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น V2 และ V3การวินิจฉัยโรคจะขึ้นอยู่กับการซัพพอร์ตทางคลินิกนะครับแล้วก็อาจจะต้องมีการส่งภาพรังสีนะครับคือ MRI แบบเพิ่มเติมครับให้การรักษานะครับเราจะให้การรักษายาด้วยยาในกลุ่มของแอนติคอนวัลแซนซึ่งเดี๋ยวเราสอนในพวกอื่นๆใหม่อีกทีนึงนะครับมาขยับไปในกลุ่มของโรยโรคอีกกลุ่มนึงนะครับคือโรคในกลุ่มของ gastrointestinal system นะครับก็จะมีจะพูดหลักๆ2โรคในกลุ่มนะครับโรคที่เป็นบ่อยคือ peptic ulcer กับโรคที่พวก inflammatory bowel disease นะครับเพราะว่า peptic ulcer จะรวมคนไข้ที่เป็นแผลที่กระเพาะคือ gastric ulcer แล้วก็แผลที่ลำไส้คือ duodenal ulcer ครับคนไข้ในกลุ่มนี้จะมี abdominal pain นะครับคนไข้ในกลุ่มของ duodenal ulcer อันนี้จะเห็นว่าคนไข้เนี่ยถ้าทานอาหารแล้วอาการปวดเนี่ยจะดีขึ้นแล้วคนไข้ในกลุ่มเนี่ยมักจะเวทเกณฑ์ในขณะที่คนไข้ gastric ulcer เนี่ยทานแล้วจะปวดนะครับคนไข้กลุ่มนี้จะ weight loss นะครับคนไข้อาจจะมี complication นะครับอย่างเช่นอาจจะมี GI bleeding อาจจะมี GI perforation precipitating factor เนี่ยอันนี้มีหลายอย่างนะครับจะเห็นว่า stress ก็เป็นตัวหนึ่งที่อาจจะกระตุ้น peptic ulcer ได้นะครับงานในการบำบัดให้การรักษาทางกรรมก็ต้อง manage stress ด้วยนะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับคือ analgesic นะครับเห็นว่า aspirin และ NSAID เนี่ยสามารถเป็น precipitating factor ของโรค peptic ulcer ได้นะครับในกลุ่มของ inflammatory bowel disease นะครับก็จะมี2โรคที่อยู่ในกลุ่มนี้ก็คือ ulcerative colitis และ Crohn's disease นะครับคนไข้ก็จะมาด้วยอาการ abdominal pain นะครับมีลักษณะของท้องเสียนะครับอาจจะมีถ่ายเป็นเลือดนะครับหรือว่าอาจจะมีอาการที่ปวดตอนถ่ายนะครับซึ่งอันนี้เราก็ต้องซักประวัติสายซิมทอมก็ evaluate คนไข้ที่เป็น unknown case นะครับและสิ่งที่ต้องซักประวัติก็คืออาการและการแสดงผู้ป่วยครับซักประวัติว่าคนไข้ที่บอกเป็น IBD เนี่ยเป็นโรคอะไรแน่ๆนะครับเป็น ulcerative colitis หรือเป็น Crohn นะครับซึ่งอันนี้ถ้าไม่แน่ใจเนี่ยจำเป็นจะต้องทำ medical consultation นะครับชื่อโรคบอกอยู่แล้วเป็น inflammatory lesion หรือเป็น inflammatory disease นะครับดังนั้นคนไข้ในกลุ่ม inflammatory bowel disease เนี่ยส่วนใหญ่จะรักษาด้วยสเตียรอยด์ทางระบบครับแล้วก็ซัพพอร์ต medication นะครับทั้งหมดนะครับแล้วก็ record ประวัติการได้รับสเตียรอยด์ผู้ป่วยนะครับ dental management ก็คงต้องไปดูครับว่าถ้าคนไข้ได้รับ last dose ของสเตียรอยด์นะครับ long term นะครับรหัสการเรา measure หรือ stage full เนี่ยจำเป็นจะต้องมีการ double dose หรือ triple dose สเตียรอยด์ก่อนให้การรักษาทางธุรกรรมไหมครับinflammatory bowel disease เองก็มี oral manifestation นะครับก็หัดการให้การรักษาทางทันตกรรมในผู้ป่วยกลุ่มนี้นะครับ minimize stress นะครับ manage คนไข้นะครับเช่นเด็กคนไข้ที่ on steroid therapy นะครับก็ควรจะทำ aggressive preventive periodontal protocol นะครับอาการแสดงออกในช่องปากนะครับก็มีรายงานแผลที่ลักษณะคล้ายกับแผลอับตันนะครับมีลักษณะของ lip swelling ในคนไข้ที่เป็น Crohn's disease นะครับแล้วก็ pyosmolytic vegetative นะครับที่สามารถเจอได้ทั้งคนไข้ที่เป็น ulcerative colitis แล้วก็ Crohn's disease นะครับอันนี้เป็นลักษณะของการบวมนะครับที่ลิปแล้วก็ที่กระพุ้งแก้มนะครับที่เราเรียกเป็นสภาวะ orofacial granulomatosis นะครับจากคนไข้ที่เป็น Crohn's disease นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของ granulomatous lesion นะครับถ้าตัดชิ้นเนื้อไปก็จะพบลักษณะของแกนูโรมานะครับร่วมกับมัลติเนื้อเรสเตอร์จ่ายแอนเซลครับเคสที่เป็นคนไข้ที่เป็นโครนดีซีสนะครับแล้วก็มีแกนูโรมาตัสเนี่ยปาเดปเปอร์เซตที่ตำแหน่งของเหงือกอาจจะทำให้เกิดสภาวะของจิจิวาไฮเปอร์เพเชียหรือจิจิวาเอนลาร์จเมนต์ได้ครับเห็นว่าบวมมันจะบวมโตและบวมค่อนข้างจะลงมาถึงแอทแทชจิจิวาเลยนะครับสภาวะ pyostomatic vegetative นั้นจะเป็นชื่อโรคที่จะบรรยายในคนไข้ที่เป็น inflammatory bowel disease เท่านั้นนะครับนั้นจะได้ diagnosis โรคนี้เนี่ยคนไข้ต้องมีประวัติที่เป็น ulcerative colitis หรือ Crohn disease เท่านั้นครับชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าเป็น pyo เหมือนเป็นตุ่มหนองหรือจุดหนองครับ stomatitis คือเกิดขึ้นในช่องปากนะครับก็อาจจะพบที่เหงือกนะครับที่ยื่นเมื่อริมฝีปากยื่นเมื่อคุ้งแก้มได้นะครับ vegetative ก็เหมือนเป็นหูดนะครับงั้นก็คือสมมติว่าเหมือนก้อนหรือเป็น
มันตุ่มหนองขึ้นมานะครับเป็นลักษณะ vegetation ที่เป็นไพโอสก็จะเพออสก็จะสีออกขาวเหลืองนะครับแล้วก็พบในช่องปากครับในคนไข้ที่เป็น ulcerative colitis หรือ Crohn's disease ครับอันนี้เป็นเคสของ aptusนะครับในคนไข้ที่เป็นโรคทารบกนะครับที่เป็น ulcerative colitis นะครับการแอปตัสเองเนี่ยหรือแผลร้อนในเองเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นอาการแสดงออกในคนไข้นะครับทั้ง ulcerative colitis แล้วก็ Crohn's disease นะครับเห็นว่าแผลร้อนในในกลุ่มนี้อาจจะไม่ respond ต่อการรักษาดีเท่าไหร่นะนะครับและอาจจะ recurrent ค่อนข้างบ่อยนะครับงั้นเคสแผลร้อนในนะครับที่อาจจะดูแล้ว atypical นะครับ recurrent บ่อยนะครับรวมถึงบางทีเนี่ยใช้เวลานานในการหายเนี่ยแล้วก็หรืออาจจะไม่ตอบสนองต่อการรักษาเนี่ยอาจจะเป็นจะต้องอีวาลูเอทโรคทางระบบด้วยโรคในกลุ่มต่อไปนะครับจะเป็นในกลุ่มของ hepatobiliary disease นะครับก็จะรวมคนไข้ที่เป็น hepatitis นะครับ cirrhosis นะครับแล้วก็ biliary disease นะครับซึ่งคนไข้ในกลุ่มนี้ก็จะมีอาการของ jaundice นะครับตัวเหลืองตาเหลืองนะครับจะมี abdominal painนะครับคนไข้จะมีฟีเวอร์มีไข้อาจจะมีผื่นคันมีขึ้นไส้อาเจียนนะครับคนไข้อาจจะมีลักษณะของแอสไซติสคือท้องมารนะครับก็คือจะตับโตนะครับรวมถึงอาจจะมีบรีดดิ้งพอบเต็มได้นะครับสภาวะดีซานเองเนี่ยที่บอกตัวเหลืองตาเหลืองนี่อาจจะมาจากโรคตับได้คนไข้อาจจะมีลิเวอร์โซโลซิสอาจจะมีไวรัลเฮปติติสนะครับอาจจะมาจากโรคในกลุ่มของพวกบิเลลี่ดีซีสได้นะครับคนไข้จะเป็นนิ่วในท่อน้ำดีก็อาจจะเหลืองได้นะครับนอกจากนี้นะครับคนไข้ในกลุ่มที่เป็นฮีโมเลติกอนีเมียครับคือมีเลือดแดงเนี่ยมันแตกง่ายถูกทำลายง่ายคนไข้ในกลุ่มนี้ก็จะเหลืองได้นะครับดังนั้นในสิ่งที่จำเป็นจะต้องซับประวัติคนไข้ในกลุ่มนี้ก็คงต้องซับประวัติการแดกโนซิสนะครับประวัติการตรวจนะครับประวัติการรักษานะครับและประวัติการควบคุมโรคนะครับเช่นว่าค่าการตรวจท่าประวัติการทั้งหมดเนี่ยถ้าคนไข้มีประวัตินะครับแล้วมีผลเนี่ยจำเป็นจะต้องเรคคอร์ดไว้นะครับเพราะว่าเราคงกังวลนะครับการมีบีตติ้งพอบเบมนะครับระหว่างให้การรักษาทางทันตกรรมนะครับรวมถึงถ้าเราตรวจ liver function test เนี่ยจะเป็นตัวประเมินคร่าวๆอีกอย่างนึงในการที่เราจะพิจารณาดูว่าสภาวะโรคตับเนี่ยคุมได้ดีไหมนะครับเราสามารถจะให้ยาในบางกลุ่มได้ไหมนะครับอันเป็นลักษณะของอาการของเฮปาโตสฟีโนเมกาลีนะครับแล้วก็คนไข้ก็จะมีลักษณะของจอนดิสนะครับก็จะตัวเหลืองตาเหลืองครับมีตับโตม้ามโตนะครับคนไข้อาจจะพบลักษณะที่เรียกว่าเป็นพวกสไปเดอร์นีวายนะครับก็เป็นลักษณะของเป็นแองชิโอมานะครับมีลักษณะของหลอดเลือดครับสไปเดอร์นีวายนี่จะกดละซีดนะครับจะพบลักษณะของที่จุดเหมือนจุดมีขานะครับเหมือนแมงมุมนะครับอาจจะพบลักษณะของ spider knee wide หรือว่าเป็น intraoral anxioma ได้นะครับเป็นลักษณะก็จะเป็นลักษณะของรอยโรคเป็นรอยโรคสีแดงนะครับเป็นลักษณะเป็น red papule หรือเป็น red nodule นะครับคนไข้นะครับถ้าเป็นในกลุ่มของ viral hepatitis นะครับ elective dental care ทั้งหมดเนี่ยควรจะเลื่อนไปนะครับ appointment ที่จะทำฟันนะควรจะเป็นเคสสุดท้ายstrictly ทางด้าน sterilization แล้วก็ precaution นะครับการใส่ gauze mask นะครับ minimize พวก aerosol นะครับแล้วก็ถ้ากรณีที่มีเข็มตั้มนะครับก็จำเป็นจะต้องมีการ record นะครับแล้วก็การรักษาและการดูแลและการประเมินนะครับสมมติไข้ที่เป็น liver cirrhosis นะครับอันนี้หลักๆเนี่ยคนไข้เนี่ยแน่นอนอาจจะมีปัญหา bleeding problem นะครับงั้นก็การให้ยา analgesic นะครับหลีกเลี่ยง aspirin และ NSAID นะครับซึ่งอาจจะทำให้คนไข้มีเลือดออกมากขึ้นนะครับเช็คค่าการตรวจท้องก่อนทำการก่อนจะทำภัตตการในช่องปากนะครับยาที่ไปเป็นตัวไลซ์หลักๆที่ตับหรือมี hepatotoxicity นะครับอย่างยาของ sedative tranquilizer เนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงนะครับยาต้านเชื้อราทางระบบนะครับต้องหลีกเลี่ยงในคนไข้ที่เป็นโรคไม่ว่าจะเป็นเฮปาไทติสหรือลิเวอร์โซโลซิสหรือมีอิมแพร์ลิเวอร์ฟังชันนะครับแนะนำให้ได้รับการรักษาในโรงพยาบาลนะครับแล้วก็เตรียมการห้ามเลือดนะครับโรคในกลุ่มต่อไปนะครับจะเป็นโรคในกลุ่มของเจนิโตยูนิเลอรี่ซิสเต็มนะครับก็จะรีวิวเฉพาะโรคที่พบบ่อยนะครับก็จะมีโรคในกลุ่มของเอนสเตดรีนัลดิซีสนะครับก็จะรวมถึงคนไข้ที่เป็นมีรีนัลเฟลเลีย
นะครับคือไตวายนะครับคนไข้ที่ renal failure แล้ว dialysis อยู่ก็จะเป็น peritoneal หรือว่า hemodialysis หรือคนไข้ที่รับ renal transplantation นะคนไข้โรคไตจะซีดนะครับจากการที่ไตเนี่ยจะเป็นตัวสร้างฮอร์โมนที่เรียกว่า erythropoietin ที่ทำหน้าที่นะครับในการพัฒนาและเจริญเติบโตของเม็ดเลือดแดงและถ้าคนไข้ไตวายคนไข้จะซีดนะครับคนไข้จะมี complicationที่เป็นผลตามจาก end stage renal disease นะครับคนไข้จะตรวจพบลักษณะ hypertension ได้คนไข้โรคไตจะบวมน้ำนะครับจะมีจ้ำเลือดนะครับมีขึ้นไส้อาเจียนมีผื่นขึ้นนะครับคนไข้ end stage renal disease ในกลุ่มนี้จะบีดนะครับการบีดเนี่ยส่วนหนึ่งมาจากการที่มีการสะสมของเสียทำให้ platelet quality เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนะครับคนไข้อาจจะบีดได้นะครับนอกจากนี้คนไข้ที่เป็นได้รับฮีโมไดเลซิสนะครับคนไข้ในที่รับการฟอกไตกับทางจากแมชชีนเนี่ยเห็นว่าคนไข้ในกลุ่มนี้ทุกเคสจะอ่อนแอนตี้คอกูแลนต์นะครับคนไข้รีนัลเฟลเลียที่อ่อนฮีโมไดเลซิสอยู่ก็จะบรีดนะครับนอกจากฟังก์ชันเพลทที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็จะบรีดจากแอนตี้คอกูแลนต์ด้วยนะครับงั้นก็คงต้องซับประวัตินะครับแล้วก็คนไข้โรคไตส่วนใหญ่ก็จะมีไฮเปอร์เทนชันร่วมคงต้องซับประวัติสภาวะไฮเปอร์เทนชันผู้ป่วยด้วยครับซับประวัติอาการและการแสดงนะครับจะได้รู้ว่าสภาวะของโรคเนี่ยกลุ่มอาการได้ดีมากน้อยขนาดไหนนะครับซับประวัติการรักษานะครับว่าคนไข้เนี่ยได้รับการรักษาอะไรอยู่บ้างนะครับคนไข้ได้รับการล้างไตด้วยวิธีการไหนหรือคนไข้ที่เคยได้รับ renal transplantation นะครับอันนี้เป็นการทำ peritoneal คือการฟอกเลือดและล้างไตนะครับโดยการเปิดที่หน้าท้องนะครับซึ่งตอนนี้ก็ทำเรื่องจะน้อยนะครับสภาวะการให้การรักษาโดยการฟอกไตนะครับโดยการทำฮีโมไดเลซิสเห็นว่าเราก็จะเปิด AV ชั้นไว้นะครับเราก็จะเอาเลือดในส่วนที่เสียที่มีของเสียสะสมออกมาแล้วก็ฟอกเลือดด้วยแมชชีนแล้วก็เอาเลือดที่ดีแล้วเนี่ยที่ถูกฟอกแล้วเนี่ยส่งกลับไปนะครับอย่างการที่1คนไข้ต้องมีการเปิด AV ชั้นสมัยก่อนเนี่ยคงมีคอนเซิร์นเกี่ยวกับแอนติบอดีโปรไฟลักซิสนะครับเพื่อป้องกันการเกิดแบคทีเรียเอนดาไทไลติสการติดเชื้อที่หลอดเลือดแต่ตอนนี้แอนติบอดีโปรไฟลักซิสของคนไข้ฮีโมไดเลซิสเนี่ยถูกยกเลิกไปแล้วคือไม่มีความจำเป็นต้องให้แล้วนะครับเพราะเขาประเมินดูแล้วความเสี่ยงมันต่ำนะครับไม่มีอันตรายอะไรนะครับถึงขนาดที่มีนัยยะสำคัญทางสถิติครับมันก็มีประเด็นต่อไปว่าถ้าเลือดเสียออกมาเอาเลือดดีเข้าไปเนี่ยถ้าเราไม่ใส่แอนตี้คอกูแลนต์เนี่ยคนไข้ก็จะคลอตระหว่างทางนะครับงั้นคนไข้ฮีโมไดเลซิสเนี่ยจะต้องได้รับแอนตี้คอกูแลนต์ดังนั้นคนไข้ในกลุ่มนี้มีโอกาสบรีดนะครับก็ต้องไปดูว่าถ้าจะ manage คนไข้ในกลุ่มนี้เนี่ยจะต้องดูแลคนไข้ยังไงบ้างนะครับซึ่งอันนี้ก็ให้ภาคสัตว์ในชั่วโมงของในวิชาของ systemic disease คนมาสอนอีกทีนะครับเห็นว่าอาการแสดงในช่องปากคนไข้ที่เป็น end stage renal disease เนี่ยคนไข้อาจจะเจอสภาวะ oral pigmentation ได้นะครับคนไข้อาจจะมีลักษณะผิวที่คล้ำนะครับอาจจะพบลักษณะ pigmentation ในช่องปากเคสที่เป็นคนไข้ที่มาด้วยปัญหาเลือดออกไม่หยุดนะครับหลังจากถอนฟันก็เห็นว่าคนไข้เคสที่เป็นคนไข้ไตวายที่ล้างไตนะครับแล้วก็เปิด AV ชั้นไว้นะครับอย่างที่เห็นเขาจะเปิดไว้ตรงแถวคอแถวหน้าอกครับงั้นนั่นคือแล้วคนไข้ในกลุ่มนี้หัตถการที่ให้นี่ต้องจำเป็นจริงๆนะครับเราก็ต้องเตรียมอ่ะครับต้องตรวจต้องมอนิเตอร์ค่าแหละ volatility ต่างๆนะครับแล้วก็คุณต้องเตรียมนะครับคนไข้ก่อนที่จะทำหัตถการนะครับไม่งั้นก็จะเกิด complication อย่างเคสที่เห็นนะครับนอกจากการมี oral pigmentation แล้วการมีเลือดออกมากนะครับในช่องปากเนี่ยก็จะเป็นอาการแสดงอันหนึ่งของคนไข้ที่เป็น end stage renal disease หรือ renal failure ได้แต่คนไข้ที่เป็น renal failure นะครับในสิ่งที่เราจะต้องทำนะครับคงต้องมา medical consultation นะครับยาที่เป็นมีผลทำให้เลือดเนี่ยออกมากขึ้นนะครับอย่างที่ยาของพวก antiplatelet ตามอย่างที่ aspirin NSAID เนี่ยเป็น contraindication นะครับ tetracycline นะครับเป็น contraindication เช่นเดียวกันนะครับแนะนำให้ทำการตรวจ lab นะครับไม่ว่าจะเป็น BT PT PTT ก่อนทำ surgeryนะครับ antiplatelet prophylaxis สำหรับคนไข้ที่ on hemodialysis อันนี้ถูกยกเลิกไปแล้วนะครับไม่จำเป็นต้องให้นะครับคนไข้ที่รับการรักษาด้วยการเปลี่ยนไตหรือ renal transplantation นะคนไข้ในกลุ่มนี้เนี่ยเพื่อป้องกันการเกิดการ reject ของ
ของออร์แกนทรานสแพลนเนี่ยคนไข้จะได้รับยากดภูมิคุ้มกันนะครับหรือคนไข้อาจจะได้รับสเตียรอยด์ทางระบบนะครับถ้าคนไข้ได้รับสเตียรอยด์เราคงต้องแมเนจสภาวะเหล่านี้โรคในระบบ genitourinary disease อีกกลุ่มนึงคือโรคในกลุ่ม sexual transmitted disease นะครับก็จะรวมคนไข้ในกลุ่มของโกนอเรียซิฟิลิสแล้วก็เฮอร์ปีสนะครับและในส่วนที่เราคอนเซิร์ตของเกี่ยวข้องกับสารซิมทอมของโรคนะครับการตรวจพบรอยโรคในช่องปากหรือการตรวจพบทูธแอบนอร์มอลิตี้นะครับแล้วก็ซักประวัติคนไข้เป็นโรคอะไรนะครับกลุ่มรักษาหายหรือยังนะครับก็รักษาด้วยยาอะไรนะครับแล้วก็ตรวจอาจจะมีการประเมินในช่องปากว่ามีออรัลลีชั่นของโรคดังกล่าวเหล่านี้หรือไม่นะครับสภาวะทูธแอบนอร์มอลิตี้นะครับน้องน่าจะเรียนแล้วนะครับสภาวะฮัตชินสันทีสหรือบาวเวอรี่โมราในคนไข้ที่เป็น congenital syphilis นะครับก็ถ้าคนไข้มีรอยโรคการติดเชื้อก็คงต้องให้ก็คงถ้าเป็นอยู่ในช่วง active อยู่คงต้องเลื่อนการรักษาไปก่อนนะครับเราคงน่าจำหน้าที่หลักๆของเรานะคือถ้ามีพบรอยโรคในช่องปากเราคงต้องให้การวินิจฉัยโรคซึ่งบางครั้งนี่อาจจะเป็นจะต้องทำไบออปซีนะครับแล้วก็เพื่อส่งตรวจนะครับแต่ท้ายที่สุดถ้าจะได้ final diagnosis แล้วเนี่ยคงต้องให้ส่งให้แพทย์คนรักษานะครับมาโรคในกลุ่มถัดไปครับนี่คือเป็นโรคในกลุ่มพวก joint disease นะครับความผิดปกติของโรคของข้อต่อนะครับก็จะรวม2กลุ่มของรอยโรคนะครับคือโรคของพวก inflammatory joint disease นะครับอันนี้ก็คือคนไข้จะเป็นรูมาตอยด์อาร์ไททิสนะครับรวมถึงอันนี้ก็จะอาจจะเจอได้ในคนไข้อายุไม่มากนะครับในขณะที่ออสติโออาร์ไททิสจะเป็นโรคที่เป็น degenerative joint disease นะครับดังนั้นอันนี้ก็จะเจอในคนไข้ที่อายุในกลุ่มที่สูงอายุนะครับ joint ต้องรับแผลเจอใน joint ใหญ่ๆที่รับแผลนะครับคนไข้ก็จะมี joint pain นะครับมี stiffness นะครับมีการติดขัดครับอาจจะมีการจำกัดของการทำงานนะครับอาจจะมี joint swelling หรืออาจจะมี deformity ได้นะครับและในส่วนที่นำเจนต้องซับประวัติครับประวัติถึงสายซิมทอมนะครับอาจจะมีการตรวจเพิ่มเติมนะครับคือตรวจทางคลินิกเพิ่มเติมนะครับจำเป็นต้องซับประวัติถึง diagnosis ที่เป็นและการรักษานะครับเช่นว่าดูตัวอาร์ไทเตสเองเนี่ยเป็นออโตอิมมูนดิซีสซึ่งอาจจะมาจากโรคออโตอิมมูนดิซีสโรคอื่นๆนะครับอาจจะเป็นพาร์ทหนึ่งของโจเกนซินโดรมนะครับบางคนไข้รูมาตอยอาจจะเป็นหาปากแห้งได้ถ้ารูมาตอยเป็นพาร์ทหนึ่งของสเกนเดอรี่โจเกนซินโดรมนะครับงั้นก็ซัพพอร์ตข้อมูลเหล่านี้ดีๆนะครับถึงไดอะโนซิสนะครับรูมาตอยไทติสเองจะบวมที่จอยเล็กๆกันนะครับเป็นนิ้วเท้านะครับในขณะที่ออสติโอไทติสเนี่ยจะบวมตัวที่จอยใหญ่ๆนะครับอย่าลืมเทมโพรแมนเวลาจอยก็เป็นจอยหนึ่งนะครับนั่นอาจจะเป็นตำแหน่งที่มีการอินโวลเมนต์ของโรคทั้งรูมาตอยและออสติโอไทติสได้ก็แน่นอนนะครับถ้าคนไข้มีปัญหาในกลุ่มของพวก joint disease ก็ควรจะช็อตพอยเมนต์นะครับดูเรื่องเกี่ยวกับ position นะครับต้องให้คนไข้มี physical comfort นะครับคนไข้กลุ่มหนึ่งจะอ่อนแอสไพรินและ NSAID อยู่นะครับก็เช็ค breathing time นะครับก่อนให้การรักษาทางกรรมนะครับถ้าคนไข้อ่อนสเตียรอยด์อยู่ก็คงต้องพิจารณานะครับเช่นเดียวกับการให้การรักษาผู้ป่วยที่ออนสเตียรอยด์นะครับถ้าลาดโดสของสเตียรอยด์ลองเทอมนะครับรวมถึงคัตการเมเจอร์สเตนปูอันนี้อาจจะเป็นการพิจารณาสเตียรอยด์การให้สเตียรอยด์เสริมมาโรคในกลุ่มสุดท้ายนะครับจะเป็นโรคในกลุ่มใหญ่ๆที่จะทบทวนนะครับในชั่วโมงนี้นะครับก็คือ breathing disorder นะครับโรคเลือดหรือการมีเลือดออกมากนะครับหรือเลือดออกไม่หยุดเนี่ยอาจจะมาจาก abnormality ของหลอดเลือดเองอาจจะเป็นมาจากโรคของเพชเล็บนะครับอาจจะมาจากปัญหาที่คนไข้นี่ออนเมดิเคชันนะครับแล้วก็ได้รับแอนติโคเอลยาในกลุ่มแอนติโคไปแล้วหรือคนไข้อาจจะมีดีเฟกต์ของแอคคูเลติ้งแฟกเตอร์โดยตรงนะครับงั้นสาเหตุอาจจะมาได้จากหลายๆสาเหตุนะครับในส่วนของเราคงต้องมีการซักประวัตินะครับก็คงต้องซักประวัติการมีเลือดออกมากคนไข้หกล้มแล้วมีแผลนี่เลือดหยุดยากไหมมีดบาดเลือดหยุดยากไหมนะครับคนไข้มีจ้ำเลือดหรือว่าถูกกระแทกเบาๆมีจ้ำเลือดขึ้นมาง่ายไหมนะครับในปากคนไข้เคยทำฟันแล้วเลือดไม่ออกไม่หยุดไหมนะครับมี spontaneous gingival bleeding ไหมนะครับคนไข้มีลักษณะของเหงือกบวมไหมนะครับอันนี้ต้องประเมินสภาวะของลิวคีเมียร่วมด้วยนะครับเพราะลิวคีเมียเองก็อาจจะทำให้เกิดสภาวะ bleeding disorder ได้นะครับ oral complication ที่เจอในคนไข้ที่มี breathing disorder อันนี้ให้ดูนิดนึงนะครับว่าการหยุดการแข็งตัวของเลือดนะครับ
เนี่ยคือภาวะฮีโมสแตซิสเนี่ยมันต้องอาศัยนะครับทั้งบลัดเวสเซลนะครับทั้งเพลทเลตครับทั้งโคแอคูเลตติ้งแฟกเตอร์นะครับรวมถึงในกลุ่มของพวกเอนไซม์อื่นๆต่างๆนะครับนั้นดีเฟคทีฟระยะจากสาเหตุไหนเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดมีบิดดิ้งดิสออเดอร์ได้นะครับก็พูดถึงการตรวจนะครับแลบนะครับการตรวจ PT นะครับการตรวจ PTT นะครับหรือการตรวจ INR นะครับก็จะประเมินนะครับ abnormality ของ hemostasis ได้นะครับก็ดูว่าเป็นในพาร์ทของ intrinsic และ extrinsic factor อันนี้ขอให้ไปทบทวนเป็นภาพในช่องปากครับผู้ป่วยนะครับที่มีโรคนะครับ breathing disorder ก็จะอาจจะมาด้วยปัญหา spontaneous gingival breathing นะครับแล้วเวลาคนไข้มีเลือดออกที่เหงือกง่ายเนี่ยเขาต้องถามว่าเลือดออกเนี่ยจากการที่กระตุ้นนะครับไปแปรงฟันโดนหรือว่าคนไข้มี spontaneous breathing นะครับอันนี้เป็นลักษณะของจุดเลือดออกนะครับเห็นว่าเพติเคียเองเนี่ยคนไข้ breathing disorder เนี่ยจะกดแล้วไม่ซีดนะครับเนื่องจากว่าสีแดงจะมาจากเม็ดเลือดแดงที่ออกนอกหลอดเลือดแล้วหรือเป็น extra vasated red blood cell นะครับอันนี้เป็นเคสคนไข้ที่เป็น idiopathic แล้วก็ thrombocytopenic purpura นะครับหรือคนไข้ ITP อันนี้จะคนไข้นี่จะมีปริมาณ platelet รวมถึง quantity platelet ที่ต่ำนะครับคนไข้อาจจะมี bleeding นะครับมี spontaneous gingival bleeding อาจจะมีเลือดออกไม่หยุดหลังจากทำหัตถการครับรวมถึงการพบจุดเลือดออกต่างๆนะครับอันนี้จะมีเคสที่จะเจอทั้งที่เพดานและที่ลิ้นนะครับการมีจ้ำเลือดมีฟกช้ำง่ายนะครับเป็นการแสดงออกอันหนึ่งของ bleeding disorderนะครับก็เห็นลักษณะของการมีเลือดออกการมีจุดเลือดออกนะครับในช่องปากนะครับในคนไข้ที่เป็น breathing disorder นะครับมีการมีจ้ำเลือดฟกช้ำง่ายนะครับการมีลักษณะเพติเคียนะครับหรือว่าเอ็กไคโมซิสตักที่แบบผิวหนังนะครับก็ให้เห็นถึงการมีจุดเลือดออกนะครับที่ใบหน้านะครับการมีจ้ำเลือดที่แขนขารวมถึงการมีจุดเลือดออกที่เพดานนะครับจากการที่คนไข้มี breathing disorderอันนี้เป็นไคของคนไข้ที่เป็น gingival swelling นะครับจากการที่คนไข้มีลิวคีเมียนะครับและลิวคีเมียเองเห็นว่า malignant cell จะไปแทนที่นะครับทั้งเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวนะครับแล้วก็เพลทเลตและคนไข้ในกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีเลือดออกง่ายนะครับอาจจะมีภาวะของซีดได้นะมีภาวะของอนีเมียได้ครับคนไข้จะมีโอกาสมีอินเฟคชันได้นะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดอินเฟคชันในช่องปากคนไข้จะตรวจพบ oral candidiasis นะครับแล้วก็ malignant cell อาจจะมาสะสมที่ตำแหน่งของเหงือกทำเกิดสภาวะ gingival swelling ได้นะครับเห็นว่าบางครั้งเนี่ย gingival swelling อาจจะเป็น first sign ของลิวคีเมียนะครับคนไข้อาจจะ undiagnosed patient นะครับแล้วก็ได้รับการวินิจฉัยโรคลิวคีเมียจากการที่คนไข้มีอาการนะครับของการมีเหงือกบวมครับงั้นก็ทันตแพทย์อาจจะเจอคนไข้กลุ่มนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราสงสัยจำเป็นจะต้องส่งให้ไปตรวจประเมินต่อนะครับให้ดูเคสนี้นิดนึงนะครับเคสนี้ไม่ใช่เป็นเคสของลิวคีเมียนะครับจะเป็นเคสคนไข้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงนะครับแล้วก็เห็นว่าโรคความดันจะคุมอาการได้ไม่ดีเท่าไหร่นักนะครับคนไข้อ่อนยาในกลุ่มของพวกแคลเซียมแอนทากอนิสต์หรือแคลเซียมแชนเนลบล็อกเกอร์ครับเห็นในคนไข้เนี่ยอ่อนแอมโลดิพีนนะครับเห็นลักษณะของเหงือกบวมนะครับแข็งโดยทั่วไปแต่อยากให้ดูนิดนึงครับว่าบางตำแหน่งเนี่ยมันจะดูบวมฉุกหรืออาจจะคิดว่ามันหน้าตาเหมือนลิวคีเมียแต่จริงๆมันไม่ใช่นะครับไอ้ที่บวมฉุกทั้งหมดมันเป็นลักษณะของโรคปริทันรวมถึงการมีเพลือต้องแอบเซสนะครับมีเหมือนเป็นปั้งตุ่มหนองมีก้อนหนองมาเนื้อหลักๆจะบวมแข็งนะครับแต่เนื่องจากคนไข้เนี่ยมีอนามัยช่องปากไม่ดีมีโรคปริทันที่คุมไม่ได้ด้วยนะครับในเคสเนี้ยสภาวะ Dux induced gingival hyperplasia เนี่ยจำเป็นต้อง differential diagnosis กับโรคในกลุ่มของลิวคีเมียในเคสเนี้ยจริงๆแล้วเราคงถ้าลิวคีเมียอยู่ differential diagnosis เราคงยังไม่ไปโผล่ยังไม่ไปทำหัตถการอะไรนะครับนะลองconfirm diagnosis ก่อนนะครับให้ได้ final diagnosis นะครับโรคเลือดในกลุ่มอีกกลุ่มนึงนะครับคือการสภาวะอนีเมียนะครับอนีเมียเองเนี่ยก็อาจจะมีอาการแสดงออกในช่องปากนะครับพวกใครอาจจะพบลักษณะ prostatitis อาจจะมี angular cholelitis ได้อันนี้เป็นเคสที่เป็น iron deficiency anemia นะครับเคสที่เป็นคนไข้ที่มาด้วยปัญหามีแผลร้อนในนะครับระบบแผลร้อนในเนี่ยเป็นค่อนข้างบ่อยครับเช่นว่าคนไข้เนี่ยจะมีลักษณะของลิ้นเลี่ยนกลางลิ้นด้วยนะครับแล้วก็มีเยื่อมุ้งช่องปากที่ซีดนะครับตำแหน่งของกลางลิ้นเมื่อเขาเจอแล้วเขาพบ
พบลักษณะของการติดเชื้อลาแคนดิด้างั้นอันนี้เป็น oral manifestation โดยรวมของไข้ที่เป็น iron deficiency anemia นะครับเกณฑ์ที่คนไข้จะทานบางสิ่งลักแต่ละคนไข้เนี่ยจะมีประจำเดือนค่อนข้างจะมากนะครับก็เจอในคนไข้ผู้หญิงที่อายุอยู่ในวัยเจริญพันธุ์ก้อนบวมตัวในปากนะครับหรือว่าสภาวะมีเหงือกบวมมีฟันโยกเนี่ยอาจจะมาจากสภาวะของลิมโฟมาได้นะครับอันนี้เคสนี้เป็นลักษณะเอทริเลเต็ดนอนฮอสกินลิมโฟมานะครับออรัลลีชันในคนไข้จะเป็นนอนฮอสกินลิมโฟมาจะเป็นลักษณะเป็นก้อนบวมนะครับแล้วมักจะผิวก้อนบวมแข็งนะครับแล้วก็บนผิวของที่บวมแข็งเนี่ยมักจะมีแผลนะครับจากการที่คนไข้มีทรอมานะครับก็มักจะเจอที่ตำแหน่งนะครับของขาไกลบนมากกว่าขาไกลล่างนะครับโรคสุดท้ายที่จะทบทวนในวันนี้คือธาลัสซีเมียนะครับธาลัสซีเมียนี้จะเป็นโรคเลือดในกลุ่มโลหิตจางนะครับมาจากดีเฟกต์นะครับของฮีโมโกลบินนะครับของเรดบัสเซลนะครับคนไข้ก็จะมีลักษณะเป็นเลเชียลดิซีสนะครับคลินิคอลฟีเจอร์นะครับคนไข้ก็จะมีเหลืองเนื่องจากว่าคนไข้เนี่ยเม็ดเลือดแดงมันแตกง่ายนะครับก็ไทป์ของธาลัสซีเมียคือฮีโมเลติกอนีเมียแล้วเม็ดเลือดแดงจะแตกง่ายก็ทำให้เหลืองนะครับแล้วก็ทำให้มีอนีเมียก็จะซีดด้วยนะครับคนไข้อาจจะมีไข้มีหนาวสั่นนะครับอาจจะมีตับโตม้ามโตนะครับอาจจะมีลักษณะของการจะเติบโตของขาไกลบวมมากนะครับอาจจะมีลักษณะโคมินแนนแม็กซิล่านะครับก็มีโอกาสที่จะทำให้เกิดลักษณะของฟันคราวดิ้งรวมถึงมาออคูชั่นนะครับเยื่อเมือกช่องปากอาจจะซีดได้นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของ characteristic thalassemic facies นะครับใครก็จะมีลักษณะของโพรมิเนนต์แม็กซิล่านะครับก็มีลักษณะของการสบฟันที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับเห็นว่าอันนี้เป็น type 1ของอนีเมียนะครับก็ร่างกาย detect ว่าโลหิตจางร่างกายก็พยายาม compensate ในการสร้างเม็ดเลือดแดงเพิ่มมากขึ้นครับนั้นออร์แกนที่ทำหน้าที่สร้างเม็ดเลือดแดงคือ bone marrow และคนไข้ในกลุ่มนี้อาจจะมีพบลักษณะของ bone marrow hyperplasia ซึ่งจะเห็นจากภาพถ่ายรังสีนะครับอันนี้ภาพข้างบนเป็นภาพถ่ายรังสีของ occlusal film นะครับพบลักษณะของ density ของ bone เนี่ยที่มันลดลงนะครับก็มีความเป็น radiolucent เนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับภาพถ่ายรังสีกระโหลกศีรษะอาจจะพบลักษณะของ hair on end ได้ในคนไข้ที่เป็นทารซินธาลัสซีเมียเองอาจจะพบลักษณะทาร์บิคูลเลทแพทเทิร์นของแม็กซิล่าที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับอาจจะพบลักษณะของเดนซิตี้ของโบนเนี่ยที่มันมีความโปร่งรังสีเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับรวมถึงแฮร์ออนเอ็นแอปเปิลแลนด์นะครับที่เจอในภาพถ่ายสีกระโหลกศีรษะนะครับก็ให้เห็นว่าบางทีเราฟิล์ม OPG คนไข้นะครับเห็นว่าเดนซิตี้ของโบนมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับทาร์บิคูลเลทของโบนเนี่ยก็จะค่อนข้างจะหยาบขึ้นนะครับแล้วบางครั้งก็จะเบลอนะครับมีความเป็นเรดิโอลูเซนเนี่ยเพิ่มมากขึ้นมากกว่าคนไข้ทั่วไปนะครับโอเคครับก็ขอจบนะครับในชั่วโมงการทบทวนโรคทางระบบนะครับเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณมากครับ